คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีในปี2557จะอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากเดือนละ500บาทเป็น800บาทแล้วนะคะแต่ว่าระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้คนพิการซึ่งลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยจะได้รับเบี้ยในปีงบประมาณถัดไปก็เลยทําให้คนพิการได้รับเงินล่าช้าค่ะล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยที่เร็วขึ้นค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบีย้ยความพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2553เพื่อให้ผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยความพิการทันทีตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นไปไม่ต้องรอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการในปีถัดไป โดยให้นำงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า3,300ล้านบาทจ่ายเป็นเงินค่าอย่างชีพและเมื่อมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยแล้วผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตั้งแต่เดือนธันวาคม2,557ถึงพฤศจิกายน2,558ซึ่งได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้เมื่อปี2558จะได้รับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ2560จํานวน220 11,000คนจะได้รับเบี้ยความพิการทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงปีงบประมาณ2,560ค่ะ